เข้มข่าวค่ำช่วงนี้คุณผู้ชมครับมาดูกรณีที่คุณกันจอมพลังเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงเขามาร้องเรียนนะฮะเขาบอกว่าถูกแฟนหนุ่มนะครับซึ่งเป็นลูกทหารด้วยทำร้ายร่างกายเธออย่างหนักทำร้ายมาโดยตลอดนะครับด้วยหลากหลายวิธีมากเอาท่อนเหล็กตีหัวอย่างเงี้ยเอาสากกระเบือตีแล้วก็ยังมีพฤติกรรมบังคับให้เธอนั้นเสพยาบ้างค้ายาบ้างถ้าเธอไม่ยอมทำก็จะถูกทำร้ายหนำซ้ำนะครับผู้เสียหายเคยร้องขอแล้วฮะร้องขอชีวิตอะไรต่างๆมาโดยตลอดขออย่าให้ทำแบบนี้เลยอย่ามาบังคับอย่ามาทำร้ายร่างกายกันเลยก็ยังไม่ได้ผลแล้วก็นี่เป็นลูกทหารด้วยค่ะถ้าเอาเรื่องไปบอกคนอื่นก็โดนข่มขู่ว่าจะโดนอีกนะฮะปรากฏว่าสุดท้ายก็ไม่ไหวครับต้องมาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังและคุณกันจอมพลังก็พาเธอเนี่ยไปขอความเป็นธรรมกับบิ๊กโจ๊กแล้วด้วยนะครับโดยนายกันทัศน์พงษ์ไพบูลย์เวชหรือว่าคุณกันจอมพลังนะครับพาเหยื่อสาววัย28ปีครับนี่ครับมาพบกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ช่วยเหลือและติดตามคดีเธอบอกว่าถูกแฟนหนุ่มอายุ34ปีซึ่งเป็นลูกชายนายทหารสังกัดหนึ่งของจังหวัดนครปฐมเนี่ยทำร้ายร่างกายอย่างหนักวันนี้เธอนั่งวีลแชร์มาเลยนะฮะเพราะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถเดินได้สะดวกนะครับมาถึงสโมสรตำรวจร่างกายเธอเนี่ยคุณผู้ชมฮะต้องใช้คำว่าบอบช้ำมากนะสะบักสะบอมได้เลยสภาพนี้โอ้โหที่ศีรษะที่หน้าผานี่ก็ยังมีแผลมีผ้าก๊อซปิดแผลอยู่เลยคือเราเบลอเอาไว้นะแต่ว่าคือพอไปดูแบบของจริงนี่แบบมันหนักจริงๆคุณผู้ชมคือสภาพตั้งแต่ใบหน้าลงมาศีรษะลงมาเลยนะครับศีรษะเนี่ยแตก5จุดนะฮะอันนี้คือพันแผลไว้ใบหน้ามีรอยช้ำมีรอยมีดเนี่ยกรีดข้างแก้มนะฮะมีแผลฟกช้ำตามร่างกายตานี่ก็บวมนะเธอเล่านะบอกว่าเธอเนี่ยคบกับแฟนหนุ่มได้เพียง3เดือนแล้วก็โดนทั้งกักขังถูกทำร้ายต่างๆนานาใช้ท่อนเหล็กใช้สากกระเบือฟาดตามลำตัวและศีรษะชกต่อยรุมกระทืบเธอบอกว่าเธอเนี่ยกระดูกโหนกแก้มแตกแล้วก็ซี่โครงร้าวเลยนะฮะเธอเล่าต่อว่าแฟนหนุ่มเนี่ยเป็นพ่อค้ายาเสพติดเพราะฉะนั้นเธอมักจะถูกบังคับให้ทั้งเสพยาแล้วก็ค้ายาเอายาไปส่งให้ลูกค้าเธอก็โดนบังคับแล้วก็โดนข่มขู่ว่าถ้าไม่ทำตามเนี่ยก็จะถูกทำร้ายร่างกายซ้ำๆฝ่ายชายขู่ด้วยว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครจะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวครับคือตอนนี้รออะไรไม่ได้บนเอาเขาทำเราหนักไหมหนักเกินไปไหมสำหรับคนที่เรียกว่าแฟนกันนี่หนักเกินไปไหมหนักเอาตัวรอดไปได้ยังไงครับออกมาวันวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากใครครับตอนนั้นรปภ.มันเราก็ร้องขอความช่วยเหลือมาหลายรอบแล้วแล้วเพื่อนบ้านรอบๆนี่พอทราบเหตุการณ์เขาไม่เข้ามายุ่งเลยค่ะก็ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งเลยนี่ฮะเพราะฉะนั้นท่านบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจสุรเชษฐ์วันนี้ก็มารับเรื่องด้วยตัวเองเลยนะครับเบื้องต้นท่านบอกว่าก็มีการสอบถามข้อมูลจากทางฝั่งผู้เสียหายแล้วก็สั่งการให้ตำรวจสภ.สามพรานซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่เนี่ยติดตามคดีโดยเร่งด่วนแล้วนะครับโดยรองโจ๊กบอกว่ากรณีนี้ถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวอย่างชัดเจนและก็รวมถึงเป็นการล่วงละเมิดที่มีความรุนแรงมากตนในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะครับจะดำเนินการมาตรการขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่กระทำความผิดทุกรายส่วนกรณีดังกล่าวจะมีการสอบปากคำและตรวจร่างกายต่อไปเบื้องต้นทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วส่วนเรื่องของการใช้ยาเสพติดในค่ายทหารด้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการขยายผลเช่นกันนะเพราะนั้นในส่วนของเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนะวันนี้เดี๋ยวเมื่อไล่สอบแล้วนะครับนะก็จะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับนะรวมถึงการตรวจร่างกายนะการตรวจเนื้อตัวต่างๆทราบว่ามีการทำร้ายร่างกายมาต่อเนื่องนะครับมาต่อเนื่องยาวนานและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเท่าที่ทราบก็บาดแผลเยอะเลยนะครับผมก็ยังไม่เห็นผู้เสียหายแต่ทราบจากคุณกันนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะครับถึงแม้ว่าพ่อแม่แล้วมีลูกไม่ได้หมายว่าท่านจะไปทำร้ายลูกได้นะครับเพราะว่าสิทธิ์ในเนื้อตัวเนี่ยนะครับมันเป็นสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะนั้นไม่ได้หมายว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะครับแล้วจะไปทำอะไรต่อลูกตัวเองได้ในทางที่มิชอบนะครับผู้กำกับในท้องถิ่นซึ่งวันนี้คุณกันจอมพลังนะก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยฮะที่เป็นเหยื่อเนี่ยนี่เพิ่งจะหนีออกมาได้เมื่อคืนนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องคุ้มครองเธอนะเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยก็เลยมาร้องขอให้บิ๊กโจ๊กคอยดูแลด้วยส่วนตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้เห็นว่ามีการประสานเจ้ากรมเจรทหารบก
โดยจะเข้าไปพบและพูดคุยให้ดำเนินการกับผู้ก่อเหตุต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าบอกเป็นลูกทหารใช่ไหมส่วนผู้เสียหายที่กลัวว่าจะโดนแฟนหนุ่มคุกคามและตามมาทำร้ายเชื่อว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยก็จะจัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกครับโอ้โหนี่แค่คบกันมาแค่3เดือนนะ3เดือนโดนขนาดนี้คือ3เดือนเนี่ยไม่พอบังคับทั้งเสพยาทั้งขายยาและนี่ขู่จะฆ่าไปถึงครอบครัวเลยนะฮะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย